ราชาคอนเทนต์กีฬาวันแชมเปี้ยนชิพสัมมนาไทยกลยุทธ์การตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมกีฬาในโลกยุคใหม่คนดังผู้บริหารชั้นนำแห่ร่วมงานเพียบอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเปิดงานสัมมนาเชิงธุรกิจกีฬาสุดยิ่งใหญ่วันอีกไนท์ในหัวข้อThe King of Content รวมเหล่าผู้บริหารในแวดวงกีฬาไทย CEO และนักธุรกิจจากบริษัทระดับโลกรวมแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะกีฬามวยไทยซึ่งวันแชมเปี้ยนชิพหรือวันเป็นผู้พลิกฟื้นพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสร้างทัวร์นาเมนต์มวยไทยที่มีเสน่ห์ชมสนุกทุกวินาทีส่งออกศิลปะแม่ไม้มวยไทยครองใจคนทั้งโลกสร้างชื่อเสียงและนำรายได้เข้าสู่ประเทศเรามีประมาณ400คนมาจากอุตสาหกรรมธุรกิจประเทศไทยประมาณแบรนด์100แบรนด์ CEO หรือว่า CMO หรือว่า VP of Marketing เขาอยากเข้าใจลึกกว่าวันเป็นอะไรมวยไทยเป็นอะไรเพราะว่าใน50ปีในประวัติศาสตร์มวยไทยไม่มีแบรนด์ที่สนับสนุนวันสนับสนุนมวยไทยเพราะว่าทุกแบรนด์มันกลัวเพราะว่าสมัยก่อนมวยอุตสาหกรรมมวยไทยเป็นสกปรกใช่ไหมและเขากลัวนี่เป็นครั้งที่แรกที่แบรนด์แบบระดับโลกสมัครประเทศไทยหรือว่านานาชาติเขาอยากสนับสนุนเขาอยากลงทุนในมวยไทยในวันเฉพาะนั้นเรามีคอนเฟอเรนซ์ให้ทุกคนคุยกันได้แล้วก็เรียนด้วยกันได้แล้วก็เขาจะเข้าใจทำไมเรตติ้งของวันเป็นอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศไทย ไม่ใช่ วันมันไม่ใช่อันดับหนึ่งในมวยไทยนะอันดับหนึ่งในทุกคอนเทนต์ในไพรม์ไทม์ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยอันนี้เป็นไม่เคยเกิดขึ้นทุกอาทิตย์อันดับหนึ่งในมวยไทยอันดับหนึ่งในกีฬาอันดับหนึ่งในชนกับละครอันดับหนึ่งกับชนกับนักข่าวหรือว่าอะไรไอคอนเทนต์ข่าวอันดับหนึ่งและทุกคนในอุตสาหกรรมธุรกิจเขาอยากเข้าใจทำไมวันมันทำไมประเทศไทยรักวันรักฮีโร่ของเราคือแบบถ้าเกิดเรามีแบรนด์ใหญ่ๆเขาจะลงทุนในวันอุตสาหกรรมมวยไทยจะฟื้นใหญ่และวันจะลงทุนมากกว่ากับโปรโมเตอร์กับหัวหน้าค่ายกับนักมวยแล้วก็เพราะเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหญ่ที่สุดนะวันแชมป์ไม่ใช่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยถ้าเกิดอุตสาหกรรมมวยไทยขึ้นด้วยกันนี่จะมีหลายอย่างหลายอย่างจะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจมวยประเทศไทย ทัวริสจะสนใจประเทศไทยมากกว่านักธุรกิจใหญ่จะลงทุนประเทศไทยบริษัทใหญ่ที่สุดจะลงทุนในประเทศไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง70ล้านคนไทยจะมีแรงบันดาลใจสู้ความอดทนความทำงานหนักใจสู้ให้ฝันของเขากลายเป็นความจริงเพราะว่าเขามีฮีโร่คนไทยระดับโลกเขามีเรื่องราวคนไทยเหมือนแบบเสกสรรรถถังถวัลย์ชัยซูเปอร์บอลอันนี้เป็นฮีโร่ระดับโลกอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเกิดแบรนด์รวมมือกันกับวันอุตสาหกรรมมวยไทยจะขึ้นเศรษฐกิจประเทศไทยจะขึ้นศักดิ์ศรีประเทศไทยจะขึ้นหลายอย่างจะเกิดขึ้นโอเคพรุ่งนี้เช้าทุกคนต้องดูในโทรทัศน์หรือว่ามาไม่ได้เพราะมันมีตั๋วแล้วขอโทษแต่อันนี้เป็นรายการใหญ่ที่สุดสำหรับไทยสดทั่วโลกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยไม่เคยมีกีฬาจากมาจากประเทศไทยที่ Impact Arena 195ประเทศแต่คนแฟนๆจะดูทั่วโลกเพราะรายการนี้เป็นใหญ่เบื้องเริ่มทุกคนคนไทยนะถ้าเกิดอยู่รักไทยคนไทยแฟนๆคนไทยเพื่อนๆคนไทย
ถ้าเกิดอยู่รักประเทศไทยอยู่ต้องดูพรุ่งนี้เช้านะขอร้องขอร้องใจ